ิดมูนเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการบันเทิงไทยเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของปี2568บริษัทและบิดมูนคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้นำด้านดนตรีและความบันเทิงกับค่ายเพลงสำหรับวัยรุ่นรวมถึงธุรกิจบันเทิงและการจัดการศิลปินได้แถลงข่าวเปิดตัวแผนธุรกิจของปี2568เตรียมลุยสุดกำลังกับมิวสิกมาร์เก็ตติ้งในและบิดมูนมิวสิกธุรกิจการพัฒนาและบริหารศิลปินการผลิตเพลงและ MV บนความพร้อมที่จะยกระดับ T-POP สู่ระดับโลกพร้อมสร้าง Event and Festival เพื่อสร้าง Offline Experience ให้กับกลุ่มเป้าหมายใน Rabbit Moon Showbiz กับการเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศสวัสดีครับทุกท่านครับก็ Rabbit Moon ครับจริงๆเราเริ่มต้นจากการเป็น Talent Management เป็นค่ายเพลงนะแต่ว่าเราพัฒนาจากการเป็นธุรกิจมิวสิกนะครับคือ Rabbit Moon Music เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็เพิ่มไลน์อัพของเราครับกลายมาเป็น Rabbit Moon Showbiz ด้วยนะครับซึ่งเราจะกลายเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตทั้งปีปีหน้านะครับจริงๆแล้วแผนของเราคือปีหน้าเนี่ยตั้งใจไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับคอนเสิร์ตมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับซึ่งน่าจะมีเกือบทุกเดือนเลยในปีหน้านะครับแล้วก็คอยติดตามชมว่าปีหน้าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตแรกที่เราอยากจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับคอนเสิร์ตของ Rabbit Moon นะครับในปีหน้าก็คือ Rabbit to the Moon นะครับ2025 presented by The Concert Application นะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตรวมศิลปินเกาหลีนะครับทั้งหมด7กลุ่มศิลปินด้วยกันนะครับ non stop 5ชั่วโมงครับจัดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2025นะครับแล้วก็เราจะจองบัตรนะฮะเป็น early bird เนี่ยนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเออร์ลี่เบิร์ดไม่นานนะครับผมหวังว่าจะมีความโซเอาท์ภายในเร็วๆด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับสำหรับสื่อมวลชนทุกคนเลยนะที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมีทั้ง CP T&D นะครับแล้วก็มีทั้งกลุ่มของ VGI DMN นะครับที่มาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับอย่างความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ในการเลือกศิลปินเป็นยังไงครับเพราะค่อนข้างที่จะแตกต่างมีแรปมีป๊อปมีคนปุ๊บมีเดี่ยวอะไรเงี้ยเรื่องอะไรครับผมบอกคุณฮะว่าการคัดเลือกศิลปินเนี่ยเราต้องบอกว่าเราแทนใจคนดูก่อนว่าถ้าคนดูอยากจะไปดูศิลปินกลุ่มเดียวเนี่ยคุณอยากจะดูอะไรนะและเราก็เลือกศิลปินกลุ่มนั้นเนี่ยมาโชว์ในงานเหมือนกับคุณได้ไปดู7คอนเสิร์ตแต่คุณดูในคอนเสิร์ตเดียวแหละครบถ้วนเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้เล่นน้อยๆนะฮะเขาเล่นประมาณ45นาทีทุกกลุ่มเลยนะฮะดังนั้นคอนเสิร์ตเราถึงยาวถึง5ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ว่าไลน์อัพเดี๋ยวคุณไผ่จะเล่าไลน์อัพให้เราฟังว่ามีใครบ้างจริงๆอะค่ะในส่วนของไลน์อัพอะค่ะถ้าจะบอกว่าเรียกว่าเราเน้นความหลากหลายละกันนะคะความหลากหลายเนี้ยค่ะก็คืออย่างแบ็คยอนนะคะแบ็คยอนคืออย่างที่รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าผู้เคลือบทองเนาะในส่วนของตัวซิโก้ค่ะซิโก้คือเลเจนด์ฮิปฮอปถามว่าเราเอาป๊อปมาผสมผสานกับในส่วนของฮิปฮอปเพราะว่าอยากให้มันเกิดความหลากหลายให้เกิดความสนุกนะคะ The Rose จะมาโชว์ในรูปแบบที่เป็นฟูลแบนด์นะคะความพิเศษของ The Rose คือมาแบบฟูลแบนด์เลยนะคะแล้วก็เขาเป็นวงที่เป็นเล่นที่โคเชล่ามาแล้วเพราะฉะนั้นการันตีฝีมือการันตีความสามารถนะคะแล้วก็ในส่วนของพาวค่ะเราต้องมาเขาเรียกว่าสนับสนุนเด็กไทยนะคะน้องยอชนะคะที่อยู่ในวงพาวนะคะแล้วก็น้องเพิ่งเดบิวต์มานะคะแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าสดใหม่แล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มแฟนคลับแบบเยอะแยะมากเลยค่ะเรียกร้องอยากจะดูโชว์เต็มๆของพาวนะคะพาวก็คือจัดให้เรา40นาทีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเคปเลอร์ค่ะเคปเลอร์เนี่ยจะเป็นวงที่เป็นน้องใหม่นะคะที่ยังสดใหม่อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นไอดอลของกลุ่มเด็กเจนซีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมในส่วนของศิลปินกลุ่มที่หลากหลายมากยังไม่จบแค่นี้เรายังมีอีก2เบอร์คอยติดตามต่อใน Rabbit to the Moon Page ได้เลยแล้วก็สถานที่จัดงานในครั้งนี้ครับเวลาเราไปคอนเสิร์ตที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้ที่เป็นเฟสติวัลเนี่ยมักจะต้องไปเอาท์ดอร์ใช่มั้ยฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจัดอินดอร์ในห้องแอร์ครับที่ Impact Challenger ฮอ1 2 3นะครับซึ่งใหญ่มากนะฮะจุคนได้ทั้งหมดเรียกว่า 40,000 ได้นะฮะแต่ว่าเราขายบัตรเพียง 35,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับดังนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับกดบัตรกันได้ในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับครับผมอย่างแล้วปิดมูนมองโชว์ปิดในปีหน้าเป็นยังไงเพราะก่อนหน้านี้เราแถลงว่าเราจะปั้นศิลปินจนครบ100ครับ
ปีหน้าเรามองชมจริงๆศิลปินเก่าของเราเนี่ยที่ยังมีอยู่ปีหน้ายังคงเต็มปีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของโชว์บิสในปีหน้าเนี่ยเราจะมีตั้งแต่คอนเสิร์ตเกาหลีนะครับคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ไม่ใช่เกาหลีนะฮะคอนเสิร์ตที่เราจัดในเมืองไทยและเราจัดในเอเชียด้วยนะฮะเรียกว่าเราจะเป็นทำแบบทัวร์แบบครั้งใหญ่นะฮะจริงๆเราตั้งใจไว้ยังอุดตัวเลขจำนวนคอนเสิร์ตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตั้งใจแบบนี้เลยจะมีทั้งคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตต่างประเทศจัดในไทยจัดในประเทศต่างๆครับเรียกว่าเป็นทัวร์ครั้งใหญ่ทีเดียวครับเสริมพี่วินนิดนึงแล้วกันค่ะก็คือในส่วนของ Rapid Moon Corp นะคะเราอ่ะจะมีการเขาเรียกว่าแตกมาเป็น2สายแบบอย่างชัดเจนคือในส่วนของ Rapid Moon Music แล้วก็ Rapid Moon Showbiz นะคะในส่วน Rapid Moon Music เราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะในการผลักดันศิลปินไทยนะคะ T-pop ไปสู่ในระดับ global นะคะแล้วก็ในส่วนของ Showbiz นะคะก็เพื่อเขาเรียกว่ามาเป็นหนึ่งในผู้จัดนะคะในส่วนของการเป็นผู้จัดรายใหม่นะคะแล้วก็อยากจะให้พัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยค่ะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของเราด้วยค่ะแต่เมื่อกี้บอกว่ามีไปต่างประเทศด้วยใช่ค่ะตรงนี้มันเป็นยังไงที่เราวางไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าก็คงจะเป็นศิลปินที่เอเชียเชื่อมชอบนะครับและเราก็จะนำเขาเนี่ยไปทัวร์เป็นเซาท์อีสเอเชียทัวร์หรือเอเชียทัวร์ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วศิลปินไทยเราก็พร้อมที่จะผลักดันไปสู่เซาท์อีสเอเชียและเอเชียเช่นกันครับอย่างซึ่งปีแรกอาจจะมีคอนเสิร์ตนี้แล้วมีคอนเสิร์ตที่สามารถสปอยได้เลยว่าเป็นความพิเศษที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเราเก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะเก็บไว้ก่อนเราอยากให้เน้นที่ Rabbit to the Moon กันก่อนครับแต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างครับเชื่อว่าคอนเสิร์ตไทยเองก็พยายามจะจัดในสิ่งที่คนอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยครับเร็วๆนี้ครับให้ฝากคอนเสิร์ตจะได้เห็นเมื่อไหร่โอเคก็ต้องขอฝากครับ Rabbit Moon นะครับคราวนี้เรากลับมาจัดเป็นผู้จัดนะครับคอนเสิร์ตจริงจังแล้วนะครับดังนั้นขอฝากคอนเสิร์ต Rabbit to the Moon Festival 2025นะครับซึ่งเราจะจัดในวันที่22กุมภาพันธ์2567นะครับ68นะครับขออภัยครับแล้วก็เราเนี่ยเปิดจองบัตรนะครับเป็น Early Bird ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียกว่าจองบัตรกันได้ที่คอนเสิร์ตแอปพลิเคชันครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ